หือออกตอนหน้าที่ก็อยู่เพราะว่าผิวเป็นแค่ดีนะเป็นบ้าตั้งแต่เพราะผิวเป็นแค่ดีนั่นนะจมเป็นทางนะจมไม่นานเลยมากๆเนี่ยแล้วก็ว่าแบบไม่มีถ่ายไว้มันจะจำทางได้มันลืมง่ายวางมือวางงานมีคาถาคาถาตอนเป็นเนนนะมีน้อยอย่ายกมือขึ้นเอามือถือวางกันนะยกมือขึ้นยกมือขึ้นตาดูเขาพูดด้วยสิตาดูดึงหูนะหูฟังหูฟังสมองคิดสมองคิดจิตใจจดจ่อจิตใจจดจ่อไม่เข้าใจให้ถามไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านติดตามทุกส่วนอยู่เสมอกลับบ้านติดตามทุกส่วนอยู่เสมอเรามีพระเดี๋ยวกลับบ้านติดตามทุกส่วนอยู่เสมอเอาทวนนิดหนึ่งสองสามตาดูหูฟังสมองคิดจิตใจจดจ่อมีปัญหาอะไรถามกลับไปวัดให้ครับตัวติดตามเสมอถ้าพระก็กลับวัดให้ติดตามทุกส่วนเสมอถ้าโยมก็กลับบ้านโอเครับรองชำนาญนะโดยเฉพาะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับ NLP นะบางที NLP เนี่ยมันเป็นการโปรแกรมอะไรนะอาจารย์แปลได้ NLP นี่อะไรโปรแกรมอะไรสมองอะฮะอะไรคือว่าอะไรนะ neuro อะไรนะ neurologic อะไรโปรแกรมนั่นน่ะผมตั้งคิดโปรแกรมคือว่าเราใส่สมองไว้อะไรนะบางทีเขาพยายามให้เราเป็นการสื่อสารให้เราพูดบ่อยๆดูเห็นบ่อยๆแล้วก็จำบ่อยๆแล้วก็เราใส่โปรแกรมอะไรไว้เลยถ้าเราใส่อะไรไว้มันก็จะเป็นตามที่แบบเหมือนกับเราใส่ทำไมจะมากลับไต้หวันไม่ได้เพราะตมายังไม่ได้ถ่ายทอดอันนี้เพราะตมาก่อนอาจารย์จะกลับไปได้ตมาคุยกับลูกศิษย์อะไรก่อนหน้าตมาว่าก่อนกลับไต้หวันตมาจะเปิดคอร์สอันนี้สักคอร์สนึงเอาไปมาแต่มันจะไปมันมีเรื่องเหตุปัจจัยคือว่าไปไม่ได้เพราะว่าเนี่ยคือว่าบางครั้งเนี่ยโปรแกรมหรือว่าเราอะไรนะใส่เข้าไปแล้วเราต้องทำหน้าที่อันนี้ให้เสร็จก่อนเราถึงจะได้บินไปแบบอิสระเราไม่เป็นห่วงมันกับฮะโทรมาดักทางก่อนครับใช่ๆอันนี้แหละคือว่าบางครั้งเนี่ยเราเรียนเนี่ยเหมือนกันเราสำคัญคือว่าเราดูท่าดูทางเสร็จแล้วดูแล้วก็อะไรนะตาดูหูก็ตั้งใจฟังใช่ไหมสมองก็คิดตามจิตใจก็โฟกัสตามใช่ไหมเดี๋ยวแล้วก็แล้วทำตรงไหนติดขัดตรงไหนแล้วก็ยกมือถามเนี่ยฝรั่งนี่ไม่มีอะไรมากนะเขาไปเรียนเราไปศึกษาหรืออะไรบอกว่าไม่เข้าใจเนี่ยเขายกมือถามตลอดแต่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยถามอะไรเท่าไหร่นะถามไม่เข้าใจถามเลยแม่ทำไมไม่เข้าใจก็ถามหลวงพ่อไม่ถามก็ได้เราก็ถามคุณหมอถามไม่เข้าใจได้เราไปถามอาจารย์กุ๊กเกิลก็ได้ฮะก็เนี่ยถามแล้วทำบ่อยๆทำบ่อยๆถ้าเราทำอย่างเราเรียนเนี่ยแค่3วันเนี่ยเป็นไหมมันอยู่ที่ตัวเรานะไม่ใช่อยู่ที่อาตมานะอาตมา3วันเนี่ยอาตมาถ่ายทอดให้เราทั้งหมดเลยนะทั้งชุดใหญ่เลยแต่ถ้าเราทําแค่อยู่ตรงนี้3วันตรงนี้กลับบ้านก็เฉยก็ใส่ไว้ในหีบใส่ในกระเป๋าใส่ไว้ในเซฟหรือว่าใส่ในเมมโมรี่เหมือนเดิมในโทรศัพท์เหมือนเดิมอาตมากล้าการันตีอาตมามีพลังอะไรนะดึงดูดวิชานี่กลับขึ้นมาใหม่อาตมาวิชาก็เก่งกล้าขึ้นมาใหม่นะคือว่าพวกเราก็เหมือนเดิมทําไม่เป็นทําไม่ได้ทำเตียงธรรมดาได้ไหมโอ้บางทีก็แล้วจะมีเตียงก็ได้ไม่มีเตียงก็ได้ถ้ามือใหม่ๆหัดขับรถก็ต้องมีถนนกว้างๆหน่อยมีลู่มีอะไรนี่นะแต่พอขับเป็นแล้วนะไม่ต้องมีรันเวย์ไม่ต้องมีอะไรจะลงตรงไหนก็ได้หมดนะคือว่าถ้านวดเนี่ยตรงไหนก็ได้ฮะไม่จำเป็นฮะเรียกว่าแต่ถ้ามีเตียงเนี่ยมันก็จะดูดีนะถ้าไม่มีเตียงไม่จำเป็นอย่างกับร้านที่นั่งหรือว่าซาฟานี่ก็จัดได้ครับหรือว่าเก้าอี้ก็จัดได้มันทำได้ทุกที่คือว่าอะไรนะมันมีภาษาว่าอะไรนะญี่ปุ่นนะคงโซเต้าอ่ะคือว่าอะไรนะมวยอะไรเนี่ยเวลามันขึ้นเวทีปุ๊บมันไม่ใช่ว่าต้องต่อยอย่างนี้นะต้องสอกอย่างที่จริงพอคือบอกมันไม่มีท่าแล้วมันมาตรงไหนอันนี้มันไล่ขบวนท่าเลยเนี่ยนะคือว่ามันไม่มีขบวนท่าแล้วตอนเราสอนเนี่ยเราก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่พอเราทำจริงๆมันไม่ได้สเต็ปแบบนี้ละบางทีมีเตียงหรือก็เตียงมีกับพื้นก็คือมีเก้าอี้นั่งไปที่ไหนทำได้หมดจะอยู่บนเครื่องบินก็ทำได้อยู่บนเรือก็ทำได้อยู่ตรงไหนทำได้หมดอยู่เรือเฟอร์รี่อยู่ในรถบัสก็ทำได้อยู่สถานที่ทุกที่ทำได้หมดเราเห็นไหมอะไรเนี่ยที่เมื่อคืนเมื่อเช้าที่คุยเรื่องชิสหลงเนี่ยนะแกวันนี้ไปที่ตมแกก็ทำไปไหนทำบางทีก็อย่างว่านะทำจนแบบดังไปเลยนะไลฟ์สดอะไรดังไปเลยแล้วก็อันตรายเหมือนกันนะบางทีมันเป็นมันบางทีมันก็อันตรายดังเร็วก็อันตรายเหมือนกันทำได้ครับไม่ต้องจำเป็นเลยนะอย
เดี๋ยวตอนนี้เรามีเตียงใช่ไหมต่อไปเราจะสาธิตเนี่ยแบบไม่ใช้เตียงไม่มีตังค์ใช่ไม่มีตังค์แต่ตอนใหม่ๆผมเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่มีเตียงนะผมพอผมเรียนมาเนี่ยแบบอาจารย์ท่านสอนเนี่ยต้องใช้เตียงใช่ไหมแต่พอเราทำจริงๆอ่ะเราไปเราจะแบกเตียงไปตลอดมันไม่ได้ไงตอนหลังเนี่ยอ๋อมันมีวิธีเหมือนกันนะที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องมีเตียงก็สามารถช่วยคนได้อย่างกับวันนั้นน่ะผมไปอบรมที่อะไรนะ NLP เนี่ยวันที่หอประชุมการค้าเชียงใหม่พอดีมีลูกศิษย์มีเพื่อนกันนะที่เรียนบม.3 ม.4 ที่พุทธเกษตรด้วยกันไม่ได้เจอกัน20กว่าปีแล้วพอดีแกเป็นคนช่างวิดีโอเก็บภาพในงานนั้นน่ะเป็นทีมงานของแกหมดเลยแล้วก็ไปดูเอ้ยพอดีมีลูกศิษย์คนเขาบอกเฮ้ยอาจารย์จำได้ไหมคนคนนั้นก็เป็นนั้นเนี่ยก็เป็นญาติกันเนี่ยเป็นพี่น้องหมู่บ้านเดียวกันแล้วกันเข้าไปดูทักโอ้ไม่เจอกันตั้งนานพอจัดให้แกวันแรกแกก็ไม่กล้าเพราะกลัวเท่าแกเขาว่าให้อุตมาก็เลยวันสุดท้ายเดี๋ยวก็จัดให้พอถ่ายเก็บงานอะไรเสร็จแล้วพบแกลงเวทีมาพบอุตมาก็เอาตรงนั้นเลยก็อีตับโอ้โหเบาลงสบายเลยในวันหลังอุตมาจะมีเดือหาแกมาถ่ายทำวิดีโอสักให้สักรอบหนึ่งให้ดักมอนไตเติ้ลแบบเร็วๆเพราะอุตมาบางทีทั้งเป็นผู้กำกับผู้ตัดต่อเองอะไรเองหมดเลยไม่ได้เรื่องเลยนะแต่มาจะลงทุนตอนนั้นให้จ้างไอ้ลาวสตาร์ที่ลาวเนี่ยมาถ่ายทำอยู่10วันเขาเอา 100,000 เสร็จแล้วไปแต่เขาตัดต่อให้ได้มา6ม้วนพอ6ม้วนปุ๊บเขาว่าโอ้โหมันใช้เวลาเกือบ6เดือนเขาขอขึ้นไป40,000เป็น 140,000 จ่ายตังค์มาแล้ว 75,000 เหลืออีก 25,000 จะบวกไปอีก 40,000 ไอ้คนที่ประสานงานให้บอกโอ้ยไม่ต้องไปเอาละอะไรมันขี้โกงมันก็ขึ้นราคาDVD 6ม้วนนานๆถ่ายทำนั้นไม่ได้สักม้วนเลยจะเสียตังค์ไป 75,000 เนี่ยบางทีเสียดายเหมือนกันนั้นภาพคนเรียนประมาณเกือบ150คนถ่ายทำทั้งวันเนี่ยทั้งมันก็เอาไปเป็นครูมันเนี่ยฮะมันก็เอาไปเป็นครูไปก็ไม่รู้มันยังเก็บไว้หรือว่ามันเอาทิ้งแล้วไม่ทราบมันจะมาตัดต่อเก็บไว้เป็นครูสอนก็เสียดายว่าจะอยากจะเอาเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าจะเอามาเก็บเป็นนี่นึกว่าไม่มีปัญหาเลยแต่เสียดายเหมือนกันนะโอเคนะเรามาทวนนะใช้เวลามากๆนะ โอเคเราเห็นไหมเห็นเท้าไหมเนี่ยเท้าเจออะไรเนี่ยเนี่ยเท้าเจออะไรใช้งานบ่อยครับใช้งานบ่อยไอ้เท้าไม่ใช้งานบ่อยแต่จะทำขั้นตอนนะเท้าคุณหมอเล่นเท้านี่เป็นไงเท้าอะไรเนี่ยส้นเท้าแตกส้นเท้าแตกยกเท้าตัวเองขึ้นมาได้มีไหมมีครับมีแต่แตกมากมีนิดหน่อยทำไมถึงเท้าแตกน้ำหนักกดทับเยอะครับน้ำหนักกดทับเยอะสาเหตุก็คือผมมันอยู่ในป่าครับขี้เกียจใส่รองเท้าอันนี้ขี้เกียจใส่รองเท้าเลยมีอะไรไหมเดินบนดินฮะแพ้ปูนแพ้ปูนมันมีอะไรอ่ะแต่ฮะแต่เป็นแตกเยอะๆฮะเท้าแห้งฮะเท้าแห้งจริงๆเท้าแตกอ่ะโดยเฉพาะเราดูภาพป่าภาพทุ่งดงที่ไม่ใส่รองเท้าเนี่ยสิบองค์เนี่ย9องค์เนี่ยเท้าเป็นอย่างนี้หมดเลยคือว่ามันอะไรนะใช้ไม่ใช่ใช้งานหนักคือว่าเขาใช้รองเท้าพ่อแม่ให้มาเขาไม่อาจารย์เนี่ยกล้าลองไม่ค่อยใส่รองเท้าเลยจะเดินด้วยเท้าเปล่าน้ำปักเนี่ยงอเลยน้ำร้องไห้เลยอะไรมันรองเท้าเบอร์ไหนรองเท้ารุ่นไหนแข็งมากเนี่ยแล้วก็อันนี้เนี่ยรองเท้าแตกแล้วก็ถ้าส้นเท้าแตกเนี่ยถ้าสุขภาพข้างในเราคิดว่ามันจะอะไรมีปัญหาจุดรองช้ำเลยนะคะจุดรองช้ำอันเนี้ยเรานวดฝ่าเท้าเราเรียนมาแล้วไม่ใช่ใช่ค่ะจุดรองช้ำเท้ารองช้ำอะไรถ้าภายในเนี่ยเราอะไรมีปัญหาลำตัวระบบลำไส้หรือว่าต่อมลูกหมากต่อมลูกนี่เห็นไหมนี่เขารู้เนี่ยต่อมใช่ไหมต่อมลูกหมากใช่ไหมต่อมลูกหมากเราดูเลยแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็อะไรนะพวกมดลูกหย่อนมดลูกตกมดมาปัญหาระบบสตรีทั้งหลายเนี่ยมาเนี่ยช่วงนี้จะเป็นถ้าผู้ชายก็ระบบต่อมลูกหมากไส้ลงไส้เลื่อนอะไรเนี่ยบางทีเจ้าของหนักทำงานหนักหรือว่าอะไรบางทีคือว่าไอ้ช่วงล่างเนี่ยหลวงพ่อนี่ใช้งานไม่ใช่ใช้งานไม่ได้นะคือว่าไม่ได้ใช้งานไม่ได้อันนี้มันเลยหนาหมดสมรรถภาพแต่ที่จริงหมดสมรรถภาพก็ไม่ได้ใช้งานเลยไม่ได้ใช้งานแต่ที่จริงอันเนี้ยทำได้ไหมครับว่าพยายามอะไรนะอะไรนะเอาอะไรนะเอาขัดมาขัดหรือว่ามันมีแล้วก็เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะพวกมันแห้งไปหน่อยจะได้ขาดเส้นฮ
แล้วก็โยนทิ้งไงนี่แต่โอเคนะเราดูถ้าโยนปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราอะไรนะซิมปวยซิมปวยเลยเพราะถ้าอันนี้มันตั้งมา90องศาเนี่ยแสดงว่าปกตินะแต่ถ้าสมมติว่าเราโยนโยนปุ๊บมันข้างหนึ่งมันงอไปอย่างนี้แสดงว่าสิ่งนี้มีปัญหาหรือว่าบางคนก็แบะออกไปเลยแบะออกไปเลยมันไม่ตั้ง90องศาแสดงว่าสิ่งนี้ปัญหาบางคนนี่แบะเอาไว้ทั้ง2อันเลยนี่ก็ยิ่งไปใหญ่เลยแต่ถ้าตั้งมา90องศาแสดงว่าปกติอันนี้เป็นปากกาแล้วเป็นอะไรสายแดงจะเช่าจันจับคู่กับใครนะกับอันนี้เนี่ยโอเคจับได้ใช้ได้อยู่ตรงกระชากมาทีเลยนะโดนจันกระชากไม่ต้องกระชากเดียวนะครับต้องกระชากไปเลยด้วยนะเรื่องที่ผมเจ็บมือเกลียดขับมือมือเกลียดมาทีสองมือละเกลียดอ่ะเกลียดนะข้างบนข้างบนขับก็เลยสบายขึ้นตั้งบนบนสบายนี่ตึงมากเลยดันให้ดันบนเลยเนี่ยตึงมากเลยเวลานวดเนี่ยอีกเคล็ดหนึ่งพยายามอย่าไปเก่งนะฮะถ้าเก่งนี่ก็จะจะตึงนะแต่มันจะต้านกันจะเจ็บบางทีตอนนี้เรานวดสบายนะแต่พรุ่งนี้เช้ามาทำไมมันระบมหมดเลยโอเคครับผมไปทั้งนี้มันจะเก่งสบายเอามือวางอันนี้เราแค่มีอะไรนะช่องลมเนี่ยนะต้องทำโอเคมาข้างๆถ้าไม่ดังก็ไม่เป็นไรนะโอเคสบายโอเคลองฟังดีคืออ้าปากหน่อยโอเคเก่งนะฮะยกขาขึ้นมาบางทีเราอะไรนะยืนให้มันมีอะไรนะช่องลมหน่อยนี่ก็ขั้นยกขาขึ้นมาตัวหนักแล้วหาคนพิษหน่อยโอเคนี่ไว้จองนะฮะมีแน่นะมีตุนาเดี๋ยวเราไปยกไปสอนกันที่แม่ขจันไปสอนที่วัดระจันอยู่ในป่าในเขาเนี่ยหลังคนเรียนเยอะเป็นร้อยแน่ครับฮะเป็นร้อยแน่ครับไม่เดี๋ยวจะยกลูกศิษย์ไปมีหลายที่อยู่ที่จะเขาให้ใช้สถานที่โอเคอาจารย์ลุกขึ้นมาได้เบาไหมฮะตะกี้ก็ดังก็ตรงเอียวดังอยู่นะเขาหมอนลูกหนึ่งนี่ใครน้องต่อครับเดี๋ยวหุ่นไปไหนละหุ่นผมไปไหนหมดละใจหนุ่มมันนี่โอ้ใจหนุ่มหวยไปเลยใจหนุ่มเป็นหุ่นหน่อย